ครับวันนี้ก็จะมานำเสนอเรื่องต้นไม้กับพระพุทธศาสนานะครับต้นไม้ในภาษาบาลีใช้ว่ารุกขะคือคำรวมเรียกพืชทั่วไปโดยปกติชนิดมีลำต้นใช้ในความหมายที่แคบกว่าคำว่าต้นหมายถึงพืชที่มีลำต้นใหญ่มีกิ่งแยกออกไปนี่คือนิยามตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2542พระพุทธเจ้าทรงเป็นนักสังเกตการทรงใช้เวลาส่วนมากของพระองค์อยู่ในป่าและทรงมีความรอบรู้เกี่ยวกับต้นไม้เป็นอย่างมากพระพุทธองค์ทรงตรัสถึงองค์ประกอบที่เป็นโครงสร้างของต้นไม้ว่ามี1ลำต้นคันธะ2เปลือกนอกปัพพติกะเปลือกในตะจะกะพีเพกคุแกนสาระ6กิ่งสาขาก้านประสาขะและใบปณะพระพุทธองค์ทรงทราบระบบรากต่างๆของต้นไม้กล่าวคือรากใหญ่มูลานิรากอย่างลงและรากแผ่ไปข้างๆเรียกว่ามูลานิอโทคะมานิติริยังขมานิแล้วก็ลากฝอยอุศีรนาลิและพระองค์ทรงทราบด้วยว่ารากเหล่านี้ทำหน้าที่ดูดความชุ่มชื้นและส่งโอชะขึ้นข้างบนผ่านทางลำต้นสู่กิ่งทั้งหลายของต้นไม้ในพระสูตรต่างๆที่พระองค์ตรัสไว้ระบุว่าพระองค์ทรงมีความชื่นชอบในต้นไม้ยกตัวอย่างเช่นเมื่อตอนที่พระองค์อยู่ในยะไวได้ไปประทับนั่งเข้าฌานอยู่ใต้ต้นว่าในขณะที่พระวิดาทรงกระทำพิธีแรกนาขวัญและได้ทรงตรัสรู้ณภายใต้ควงโพและทรงเลือกที่จะเสด็จดับขันธปรินิพพานณภายใต้ต้นสาละคู่พระองค์ทรงสอนว่าการปลูกต้นไม้ชนิดให้ร่มเงาสองข้างถนนเป็นกุศลกรรมและทรงพิจารณาว่าป่าเป็นสถานที่ที่เป็นสัปปายะต่อการปฏิบัติสมาธิพระองค์ตรัสสอนสาวกอยู่บ่อยครั้งว่าดูกัลยาณภิกษุนั่นโคนต้นไม้นั่นเรือนว่างเธอจงเพ่งฌานอย่าประมาทอย่าเป็นผู้มีความเดือดร้อนในภายหลังนี้เป็นอนุสาสนีของเราเพื่อเธอทั้งหลายมีการกล่าวถึงพระพุทธองค์ว่าพระองค์ทรงเสพราวไพรในป่าเสนาสนะอันสงัดมีเสียงน้อยมีเสียงกึกก้องน้อยปราศจากลมแต่ชนผู้เข้าออกแล้วก็พระพุทธเจ้าพระองค์มีเอกลักษณ์เฉพาะที่ไม่เหมือนคำสอนของศาสนาองค์ใดคือจะเป็นประโยชน์ไม่เฉพาะแก่มนุษย์ทุกผู้ทุกคนเท่านั้นแต่จะเป็นประโยชน์แม้แก่ต้นไม้หากมันมีจิตรับรู้แม้หากต้นสาระใหญ่เหล่านั้นพึงอยู่จำอุโบสถประกอบด้วยองค์8ประการการอยู่จำอุโบสถประกอบด้วยองค์8ประการนั้นพึงเป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุข
ตลอดการแก่ต้นสาละเหล่านั้นจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงผู้เกิดเป็นมนุษย์เล่านี่คือความในอังคุตรนิกายส่วนในมิรินทปัญหาได้สอนให้เราทำตัวเหมือนกับต้นไม้ต้นไม้ให้ร่มเงาโดยไม่มีการลำเอียงฉันใดพระโยคาวจรพึงแบ่งแยกระหว่างสิ่งมีชีวิตใดใดแต่พึงเจริญเมตตาเสมอกันในหมู่โจรในหมู่ฆาตกรในหมู่ศัตรูและในตนเองนี้คือความในมิรินทปัญหามีถ้อยคำอันไพเราะที่เกี่ยวกับต้นไม้อยู่ในคัมภีร์ของพระพุทธศาสนาเช่นพระพุทธองค์ตรัสว่าคนที่มีความเอื้ออาทรต่อผู้อื่นก็เหมือนกับต้นไทรใหญ่เจริญเติบโตอยู่ข้างทางให้การต้อนรับแก่ผู้เดินทางที่เหนื่อยล้าด้วยการให้ร่มเงาและให้พ้นจากความเหน็ดเหนื่อยในคัมภีร์วิมานนวัตถุอังคุรพาณิชย์ได้แสดงถึงท่าทีของชาวพุทธโดยทั่วไปเกี่ยวกับความเอื้ออาทรต่อสิ่งที่มีชีวิตดังที่กล่าวว่าบุคคลอาศัยนั่งนอนที่ร่มเงาของต้นไม้ใดไม่ควรหักกลางกิ่งของต้นไม้นั้นเพราะการประทุษร้ายมิตรเป็นความเลวทรามบุคคลอาศัยนั่งนอนที่ร่มเงาของต้นไม้ใดไม่พึงทำลายแม้ใบของต้นไม้นั้นเพราะการประทุษร้ายมิตรเป็นความเร็วสามนี้คือข้อความในวิมานวัตถุขุทกนิกายส่วนในกุสะชาดกนางประภาวดีได้สั่งเสียพระมารดาว่าข้าแต่พระมารดาถ้ากษัตริย์ทั้งหลายผู้มาแต่ที่ไกลได้นำเนื้อของลูกไปหมดแล้วพระมารดาได้ทรงโปรดขอเอากระดูกมาเผาเสียในระหว่างทางใหญ่พระมารดาได้สร้างสวนดอกไม้แล้วจงปลูกกัณฑิกาในสวนเหล่านั้นข้าแต่พระมารดาในการใดดอกกัณฑิกาเหล่านั้นบานแล้วในเวลาหิมะตกในฤดูเหมันในการนั้นขอพระมารดาพึงรำลึกถึงลูกว่าประภาวดีมีผิวพรรณอย่างนี้นี่คือข้อความในกุสะชาดกขุทกนิกายนะครับก็ได้นำเสนอเรื่องราวของต้นไม้กับพระพุทธศาสนาขอสมมุติยุติลงแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ